อนนี้นะครับเรามาอยู่ที่มองช้างคาเฟ่นะครับข้างในนี้ก็จะมีมินิซูนะครับเริ่มแรกด้วยตัวลิงกระรอกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีทางเดินนะครับเป็นมินิซูเล็กๆนะครับนี่อันนี้นะครับก็บูชาพญานาคด้วยนะครับตรงนี้มีบ่อปลาคาร์ฟนะครับบ่อปลาคาร์ฟนี่เป็นพญานาคครับแล้วก็มีน้องเต่าซูคาต้านี่เต่าซูคาต้านี่นะครับน้องเต่ากำลังหาเราโอ้เดินต่อมาก็จะพบกับตัวอีโกน่าไหมอีกะยักษ์อีกะยักษ์นอนอยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกงนกเบิร์ดแลนด์นะครับลองไปดูปึ๊บอันนี้คือเบิร์ดแลนด์นะครับมีน้องนกต่างๆนะครับมีไก่ดูไก่กระเจ้มั้งนี่นกเล็กตัดนะครับก็ต่อออกมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเจอครับตัวอะไรไม่รู้ตัวนี้ออกมาเราก็จะเจอน้องช้างนะครับช้างเยอะมากนะครับรอให้ทุกคนได้ขึ้นนะครับนี่ป้อนกล้วยได้ด้วยนะครับเราซื้อกล้วยมาแล้ว100บาทนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนน้องช้างตรงนี้นี่เห็นไหมน่ากลัวนะ เอาดิเอาให้ดิมึงให้หมดเลยดิให้หมดเลยเออยกไปเลยเออไปเออเอาเมียแคทถ่ายรูปหน่อยดื้อเชียวก็จะเป็นเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของมองช้างคาเฟ่แล้วนะครับบนนี้ตลาดมองช้างนะครับคาเฟ่มันก็จะมีแสดงโชว์นะครับผมเวลา 5:30 13:30 นะครับผมแล้วก็13:30แล้วก็17:00นะครับ17:00นี้เฉพาะวันหยุดนะครับทุกวันนะครับนี่แต่เรารอดูกันตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ17:30แล้วนะครับก่อนจะได้ดูนะครับเราจะต้องออเดอร์เครื่องดื่มตามนี้นะครับสั่งอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้าบริเวณในร้านนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารตามนี้เลยนะฮะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้ามนำอาหารเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าห้ามสูบบุหรี่อันนี้เป็นทางเข้านะครับสวมหน้ากากสั่งเครื่องดื่ม1แก้วต่อ1ท่านนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเงื่อนไขนะครับผมไปเป็นประตูอัตโนมัตินะไม่ต้องไปเลื่อนเปิดนะโอเคอ่ะอันนี้เข้ามาในมองช้างคาเฟ่เดี๋ยวเราจะทำการสั่งอาหารกันนะครับเดี๋ยวรอคนน้อยๆก่อนเดี๋ยวหลังจากถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเรามาออเดอร์นะครับโดยที่เราจะต้องออเดอร์อย่างน้อยนะครับ1ท่านต่อ1แก้วนะครับรอก่อนนะครับก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูก่อนนะครับว่าจะทานอะไรนะก่อนที่จะชมอะไรบางอย่างจะชมการแสดงนะครับผมเดี๋ยวเราเลือกเมนูก่อนดีกว่าครับนี่ราคาเครื่องดื่มก็อเมริกาโน่ร้อนเย็นก็105บาท
ประมาณ90ถึง100หน่อยๆ100กลางๆนะครับผมสูงสุด270นี่เป็นเบียร์แล้วนะครับราคาประมาณนี้นะครับไม่แพงสำหรับสถานที่นี้นะผมว่าราคาปกติออเดอร์นะครับสินค้าตรงนี้นะครับอย่างน้อยเป็นเงื่อนไขของการเช่าใช้บริการคือ1คนต่อ1แก้วนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับครับก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกนะครับสำหรับสั่ง1คนต่อ1แก้วเพราะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าคนที่เข้ามาใช้โดยที่ไม่ได้ใช้บริการอะไรจากทางร้านค้าเลยนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะครับได้แล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดนะครับผมอันนี้เป็นอเมริกาโน่อเมริกาโน่อเมริกาน้ำอ้อยโอเค2อย่างนะครับราคาวันนี้โอเคคอนดิชันนี้สามารถใช้บริการด้านไหนได้ต่อเลยครับน่ารักดีI'm not afraid to die.
จบลงแล้วค่ะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างพัทยาขอเชิญถ่ายรูปกับนักแสดงและสัตว์ในชีวิตได้ค่ะแถวนี้นะครับก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่นอันนี้เป็นในป่ามองขึ้นไปนะครับเจอมองช้างคาเฟ่แบบนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีที่นั่งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็โอเคเลยนะครับนี่อันนี้ที่ทำการแสดงมาสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็มีชั้นสองด้วยนะครับล่มลื่นนะดูล่มลื่นแต่ร้อนอยู่นะครับมีมุมเย็นๆหลังคาเฟ่นะครับก็จะเป็นฟิวน้ำพุนะครับผมแล้วก็มีไดไอนะครับละอองน้ำนะครับขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะฮะเย็นๆนี่นะครับที่นี่มีห้องน้ำให้บริการนะครับทางนี้นะครับมีห้องน้ำให้บริการนะฮะทั้งชายและก็หญิงนะครับผมนู่นั่งช้างด้วยนะฮะช้างลุยน้ำได้ด้วยนะครับกระดิกหางด้วยน่าเลยอย่างนักเลยอย่าแล้วก็น้องอีมูมันจะกินเราไหมโอ้โหเขาเขียนว่าจากโรงฆ่าสัตว์นะครับไปเผื่อตัวใหญ่มากเรียบร้อยนะครับกับที่มองช้างคาเฟ่นะฮะอันนี้ก็จะกลับเลี้ยวทางออกก็คือออกทางเข้า